ความพยายามในการล้มล้างการเลือกตั้งครั้งนี้ของม็อบประชาธิปัตย์นั้นถูกมองว่าไม่ใช่เป็นความขัดแย้งระหว่างม็อบประชาธิปัตย์กับรัฐบาลรักษาการนะคะแต่เป็นความขัดแย้งระหว่างม็อบประชาธิปัตย์กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศในสงครามปล้นประชาธิปไตยรอบล่าสุดติดตามในช่วง DNN Focus ค่ะDNN Focus เรื่องคู่ขัดแย้งม็อบประชาธิปัตย์คือประชาชนความรู้สึกก็มีเราเป็นคนไทยคนไทยทุกคนนะคะคนไทยจ้าอยากจะมาขอสีคนไทย 100% ครับนี่คือความเคลื่อนไหวของชาวราชเทวีเพื่อยืนยันว่าประชาชนต้องการการเลือกตั้งเนื่องจากประชาชนเห็นว่าการเลือกตั้งคือการแสดงออกซึ่งสิทธิเสียงขั้นพื้นฐานของประชาชนและยังเป็นสิทธิเบื้องต้นของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยความคิดของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับความคิดของผู้ไปร่วมชุมนุมกับม็อบประชาธิปัตย์เนื่องจากม็อบประชาธิปัตย์มองว่าการเลือกตั้งเป็นเพียงเครื่องมือฟอกตัวให้กับรัฐบาลซึ่งถูกเพียงครึ่งเดียวคือการเลือกตั้งสามารถสร้างความชอบธรรมได้จริงเพราะการเลือกตั้งคือการตัดสินใจของประชาชนเจ้าของประเทศแต่การเลือกตั้งไม่สามารถฟอกตัวให้ใครได้การเลือกตั้งเป็นเพียงการแสดงออกว่าประชาชนต้องการให้ใครเป็นเสียงข้างมากและต้องการให้ใครเป็นรัฐบาลฉะนั้นทุกพรรคการเมืองที่ไม่บอยคอตจึงได้รับโอกาสจากการเลือกตั้งเท่าเทียมกันไม่ใช่เฉพาะพรรคเพื่อไทยเท่านั้นเพียงแต่ว่าพรรคการเมืองจะทำอย่างไรให้ประชาชนลงคะแนนให้ซึ่งถ้าพรรคเพื่อไทยจะได้รับโอกาสเป็นรัฐบาลอีกสมัยก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเพราะประชาชนย่อมโอบอุ้มพรรคการเมืองที่มีผลงานจับต้องได้ในเรื่องนี้ถ้านายสุเทพเทือกสุบรรณและผู้สนับสนุนลองไตร่ตรองดูก็จะเข้าใจว่าสาเหตุที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องพ่ายแพ้การเลือกตั้งติดต่อกัน20ปีเป็นเพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีผลงานที่ประทับใจประชาชนเสียงข้างมากการขัดขวางการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งจริงถึงขนาดต้องสาดกระสุนใส่ประชาชนที่เรียกร้องการเลือกตั้งที่เขตหลัก4และความพยายามส่งสัญญาณว่าแม้จะมีการเลือกตั้งไปแล้วแต่การเลือกตั้งจะเป็นโมฆะด้วยสาเหตุนานับประการที่ม็อบและกกต.สร้างขึ้นจึงไม่ใช่การเผชิญหน้าระหว่างม็อบกับรัฐบาลรักษาการตามที่สื่อหลักพยายามผูกเรื่องขึ้นแต่แท้จริงแล้วคู่ขัดแย้งของม็อบประชาธิปัตย์คือประชาชนทั้งประเทศที่เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดที่แท้จริงและได้มอบอำนาจให้ผู้แทนผ่านการเลือกตั้งเพื่อให้ส.ส.ไปเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาบริหารประเทศแทนประชาชนในเมื่อคู่ขัดแย้งของม็อบประชาธิปัตย์คือประชาชนเสียงส่วนใหญ่ที่ออกมาเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ไม่ว่าม็อบประชาธิปัตย์จะพยายามกดดันรัฐบาลรักษาการขนาดไหนม็อบประชาธิปัตย์ก็ไม่มีทางชนะสงครามปล้นประชาธิปไตยในครั้งนี้ได้เนื่องจากไม่ว่าม็อบประชาธิปัตย์จะมีเส้นใหญ่ขนาดไหนสนับสนุนอยู่ก็ไม่มีทางที่ใครในแผ่นดินนี้จะยิ่งใหญ่กว่าประชาชนไปได้